พี่ป้องเหน่งเชิญยิ้มหลายๆคนไม่เห็นแกแล้วก็ทราบนะครับว่าแกมีภาวะไตวายเฉียบพลันเมื่อปี64ที่ผ่านมานะฮะล่าสุดวันนี้ได้อัปเดตอาการของพี่ป้องเหน่งหน่อยครับทีมข่าวก็บอกว่าพี่ป้องเหน่งเนี่ยน่าคิดถึงเพราะแกก็บ่นว่าอยากจะกลับมาเล่นละครหรือว่ามาสร้างเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยต้องฟังเสียงพี่ป้องเหน่งก่อนครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับหลายๆคนคิดถึงนะครับทีมข่าวรินทีวีและคุณผู้ชมก็คิดถึงเช่นกันนะฮะก็เลยได้พูดคุยกับคุณเฮงๆลูกชายพี่ป้องเหน่งครับเผยอาการว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มฟอกไตแล้วนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าเข้ากรุงเทพมาฟอก 2-3 วันครั้งอยู่นะฮะที่กรุงเทพก็เลยอยากจะหาวิธีเนี่ยโดยการฟอกด้วยตัวเองแล้วก็มาหาหมอเพียง 2-3 เดือนครั้งนะฮะตอนนี้ก็ยังหาวิธีอยู่ต้องบอกคุณพ่อเนี่ยเหมือนดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มฟอกไตได้ 3-4 ครั้งน้ำหนักตัวอย่างที่เห็นครับลดไปกว่า 10 โลด้วยกันนะฮะแล้วก็แกก็บอกว่าตอนนี้คุณพ่อมีเบาหวานร่วมอยู่ด้วยเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยต้องคุมอาหารหลายๆอย่างเลยอาหารนี่ต้องไม่มีสีเลยนะครับต้องบอกว่าต้องกินคลีนมากๆกำลังใจของพี่ป้องเหน่งเนี่ยดีมากๆทำให้แกถึงมีความสุขทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนและคนในครอบครัวเนี่ยกลัวนะฮะที่แกจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเดินเหินอะไรก็ตามเนี่ยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุและล้มได้นะครับหลายๆคนเพื่อนในวงการตลกก็ถามถึงว่าอยากจะมาเยี่ยมที่บ้านก็บอกว่าตอนนี้ต้องภาวะโควิดเนี่ยเดี๋ยวรอคุณพ่อดีขึ้นเนี่ยเรียนเชิญมาเยี่ยมได้อย่างแน่นอนครับคุณพ่อเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตายของคุณพ่อน้อยมากนะครับก็ต้องฟอกไต 2-3 วันฟอกที 2-3 วันฟอกทีครับพ่อตอนนี้คือโรคเดิมอยู่แล้วเรื่องปอดเนี่ยตัดไปเลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วปอดโอเคหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเบาหวานคุณหมอก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่พอเป็นไตก็ต้องคุมอาหารพอคุมอาหารมันก็เรื่องเบาหวานก็เบาลงไปก็เลยช่วงนี้ไม่ได้กินยาเบาหวานเลยนะครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นการคุมอาหารอยู่แล้วในตัวเพราะว่าคนที่เป็นไตเนี่ยต้องคุมอาหารตามโภชนาการทุกอย่างตามที่คุณหมอสั่งพวกผมก็ทำตามอย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็พยายามนะครับพยายามให้เขาเดินพยายามให้เขาขยับร่างกายบ้างเยอะๆเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเดินได้ไหมเดินได้ครับแต่ว่าเดินได้ไม่เยอะพอเดินสักพักนึงก็จะเหนื่อยต้องพักเรายินดีตอบนะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนคิดถึง อยากเห็นผลงานของคุณพ่ออยากเห็นอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ยังคิดถึงคุณพ่อป้องเหน่งอยู่นะครับคือเข้าห้องน้ำเองได้แต่ต้องประคองอย่างที่บอกต้องประคองต้องอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยขาเขอเขาบางทีมันไม่มีแรงพอนั่งลงไปบางทีลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีแรงที่จะแต่ว่าพอลุกได้แล้วก็สามารถเดินได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยยังต้องห่วงเรื่องนี้อยู่ครับก็เลยต้องเป็นห่วงเรื่องนี้อาจจะใส่แพมเพิร์สบ้างเวลาออกไปข้างนอกเพราะว่าเราจะไปข้างนอกเราจะควบคุมอะไรมากไม่ได้ก็จะเน้นใส่แพมเพิร์สไว้ช่วงแบบออกไปข้างนอกหรือไปไหนอะไรเงี้ยครับคุณพ่อผมไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นไตวายตอนนี้ที่บ้านแล้วก็ครอบครัวคือภาวนาอย่างนี้คืออยากให้พ่อหายแล้วพอจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วพอจะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงมากเงี้ยก็โอเคนะครับส่วนเรื่องจะกลับไปทำงานนั้นเดี๋ยวอีกเรื่องนึงรอดูสภาวะร่างกายของพ่อเขาอีกทีนึงครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย